อุ้ยน้องแมวเหมียวเหงาเล่นหน่อยจิกหยิกหัวหน่อยหยิกหัวหน่อยเออแมวอ๋อมีกระดิ่งด้วยขอกระดิ่งหน่อยกระดิ่งหน่อยเอ้ยน่ารักอ่ะเอ้ยปวดน้องปูอยากกอดเลยเดี๋ยวกูว่ากูไม่ได้เล่นนะกูว่ามัวแต่เล่นแมววันนี้อ้าวแล้วก็สวัสดีด้วยครับอยู่ผมคุณปอยเช่นเคยมันได้อยู่เกมกินจอยนะครับนะพี่ฮะมันอ่านว่าอินซอยไม่ใช่หรอครับนะพอดีว่ามันเป็นสำเนียงเกาหลีนะครับนะต้องอ่านอินจอยนะครับนะคือจะอ่านอินซอยก็ได้แหละนะครับนะถ้าตามสำเนียงฝรั่งก็อาจจะอ่านอินซอยแหละนะครับนะแต่ว่าสำเนียงเกาหลีอ่านอินจอยนะผมขออิงจากต้นฉบับเลยดีกว่านะครับนะโอเคก็เป็นเกมแนวแบบไลฟ์ซิมอ่ะก็คือแบบในเดอะซิมเลยนะครับนะแบบใช้ชีวิตสร้างตัวละครแล้วก็แบบทำไปเรื่อยเปื่อยนะครับนะแล้วแต่ว่าคุณจะทำอะไรนะมีเป้าหมายชีวิตอะไรก็ว่านไปนะครับนะอันนี้คือเปิดให้ทดลองนะครับในการสร้างตัวละครนะครับเป็นปั้นตัวละครนี่แหละนะก่อนที่เกมจริงจะออกเพื่อนก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดมันออกมาผมพรีออเดอร์แน่นะครับนะโอเคมาเราพูดทำเพลงนะกดสร้างตัวละครเลยดีกว่านะครับนะโอเคเนี่ยมี first name กับ last name first name ชื่อสมชายนะชื่อสมชายนามสกุลอะไรดีนามสกุลดวงตาน้ำคิดไม่ออกผมคิดอันนี้คือไม่ได้ชื่อคนบุคคลสำคัญอะไรนะครับแต่ว่าโอเคอันนี้คือนายสมชายนะครับนะก็มันก็มีพรีเซตนะครับนะซึ่งพรีเซตก็บางทีก็เอามาจากคอมมูนก็ได้หรือคุณจะถ้าเกิดคุณสร้างระหว่างสร้างเนี่ยคุณก็แบบว่าสามารถโหลดตัวละครได้ก็คือเซฟตัวละครได้สมมติว่าเอ้ยผมชอบแนวนี้ผมกดเซฟไปนะคือจะกดอัปโหลดหรือเซฟในเครื่องก็ได้นะครับนะหรือจะอัปโหลดลงเว็บก็ได้ให้คนอื่นมาโหลดมาใช้กันก็ได้โอเคก็ดูหน่อยว่าเราแต่งอะไรได้บ้างนะก็มีเพศชายเพศหญิงเนาะพวกเพศหญิงพวกทอมบอยเลย wow. คือผมเห็นว่าตอนสภาพที่บอกว่าพอเปลี่ยนจากหญิงเป็นชายอะแบบโคตรตุ๊ดเลยอะนะแล้วก็มีว่าแบบหลายแบบเลยมีแต่แบบสีผิวก็มีนะเป็นเอ้ยอันนี้ผมรู้ถึงใครอะใครอะอันเนี้ยหม่อมน้อยผมถึงหม่อมน้อยอันเนี้ยเป๊ะเลยอ่ะอันนี้โอ้ไมเคิลแจ็คสันนะมีอันนี้อะไรมองไกลๆคิดว่าเราแฮนแต่ว่าไม่ใช่เออนี่นักบาสหรือเปล่าไม่ใช่โอ้ถ้าเกิดไม่ไว้ทรงผมแบบนี้นี่ผมนึกถึงไมเคิลจอร์แดนเนี่ยเอาจริง yeah. เออก็มีพรีเซตเลือกหลายแบบเลยหลายชนชาตินะผิวดำขาวเหลืองมีหมดนะทองหรือจะสีลุงก็มีรู้สึกปรับได้อ่ะผมเอาต้นฉบับเอาดีอะไรดูเก๋ๆดิเนี่ยพอเรียบผู้หญิงก็ดูดีนะแต่พอปรับผู้ชายหรือเออก็ LGBT ก็ได้นะทีนี้น่าจะได้อยู่แหละนะเดี๋ยวผมเอาดีอะไรมีมดีอ่ะนี่โอ้โหหน้าแบบโคตรแบบนั้นเลยดิทรงผมอะเรามีทรงผมหญิงด้วยนี่โอ้โหว้าสวยเนี่ยนะโอ้โหนี่งดงามผู้ชายได้เอาจริงแต่ทรงผมนี่ผู้หญิงนะเราแต่งปันดีกว่านะอันนี้เรามาลองระบบเกมเล่นๆนะครับนะก่อนที่เกมจะออกจริงนะครับนะเอาจริงผมแต่งจริงจังผมแต่งได้แหละนะเดี๋ยวโอ้โหแต่งหน้าแบบเอ้ยผมอยากเอาด้วยนะหม่อมน้อยอ่ะหม่อมน้อยก็แบบหม่อมน้อยเมื่อกี้ผมเห็นหม่อมน้อยอยู่อันนี้ป่ะเออเนี่ยหม่อมน้อยเนี่ยเออเนี่ยเออเนี่ยเป็นศิลปินอย่างอาจารย์เสริมชัยเออแต่ก็หน้าก็ดูดีเนี่ยคือโมเดลเอ้ยผมเอาจริงนะคือผมเคยฝันว่าแบบผมอยากได้เกมเดอะซิมอ่ะแต่กราฟิกอ่ะผมอยากได้แบบสไตล์แบบเอเชียหน่อยอ่ะเออผมอยากได้แบบ okay. คือแบบเพราะอยากเดอะซิมอ่ะถ้าใครแบบเคยเล่นเดอะซิมนะคือผมโคตรหงุดหงิดใจมากแบบเวลาผมเล่นเนี่ยคือหน้าไม่หล่อแบบหน้าแบบดูดินน้ำมันมากไม่ก็การ์ตูนไปเลยสกูบี้ดูอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะแบบสไตล์ฝรั่งแต่ผมอยากได้เอเชียไงแบบอยากได้แบบประมาณเซรามูนประมาณแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบเออดาราเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแบบเออผมรอกินนี่นานมากแบบผมฝันอยากได้แบบเกมเดอะซิมแบบเนี่ยน่าหล่อๆเงี้ยสีหญิงอีกสวยๆแบบเนี่ยแบบเนี้ยไอเนี่ยผมอยากได้มากเลยอ่ะโอ้น่ารักมากเลยอ่ะดูเออเนี่ย
เนี่ยขนาดคนฝรั่งดูสวยเลยเนี่ยเนี่ยผมจะได้แบบเนี้ยเออเขาจะกับชายเคิร์ดอ่ะเออไม่เอาแต่งน่าเกลียดยังได้เลยเนี่ยเอาจริงโอเคผมปรับเป็นอะไรนะเนี่ยผมคือแบบผมเคยฝันว่าแบบผมเอาเนี่ยผมจะได้เดอะซิมอ่ะแต่กราฟิกแบบฮันนี่ซิเล็กอ่ะประมาณนั้นเอออารมณ์อย่างนั้นเลยอ่ะเออใครรู้จักใครที่ไม่รู้จักฮันนี่ซิเล็กก็อย่าไปเสิร์ชนะครับนะไม่ดีเนาะอย่าไปเสิร์ชโอเคถ้าใครรู้จักแล้วก็ยิบเยียบไปนะโอเคดูกันในวงไหนก็พอนะนี่ไมเคิลแจ็คสันแหมไมเคิลแจ็คสันนี่ไมเคิลแจ็คสันไอ้นี่ไปแต่งตัวมูซันดีไหมเออมูซันอะใส่หมวกมีหมวกปะมูซันเอาหมวกมาเราหมวกสีขาวเนี่ยเอาหมวกสีขาวเนี่ยนี่ไมเคิลแจ็คสันนี่คือมูซันเนี่ยมูซันนี่เราแต่งชุดมาเนี่ยร่างกายก็ปรับได้นะเนี่ยก็ปรับละเอียดอยู่เนี่ยก็เหมือนเดอะซิมเลยเนี่ยก็คือเดอะซิมภาคล่าสุดนะที่ออกเนี่ยจะแบบละเอียดมากนะมัสเซลกล้ามเล่นกล้ามไหมอะไรอย่างงี้อ้วนไหมเนี่ยเดี๋ยวนี่ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงอาร์คอะเกมอาร์คใครรู้จักปะต้องรู้จักอีกแล้วแหละเออแบบว่าตัวแบบผิดส่วนหน่อยอะเออเนี่ยแล้วก็ท้องแบบคือแบบพ่อไม่ให้แต่เกิดป่ะวะนะเนี่ยพับเพิ่มผลได้ด้วยนะโอ้น่าเกลียดอ่ะเออไอ้ยายกลายเป็นแล้วอ่ะผมนึกถึงอะไรเกมอ่ะปากเกมอ่ะปากเกมรีเวลอ่ะกลายเป็นเกมไปแล้วพอปั่นเกมไปแล้วเกมพออายุก็ผอมไป50พอดีสมส่วนนะเอาละตามมาตรฐานเขาเรียกว่า IBM เออนะคือเรียกว่าอะไรนะมาตรฐานแหละเออชุดนะก็เดี๋ยวเอาหน้าก่อนดีกว่าเอาหน้าก่อนคือหน้าก็ปรับได้หลายอย่างนะเดี๋ยวเนี่ยก็จะมีแบบว่าแบบ basic edit mode ก็คือแบบว่าปรับแบบหยาบๆอ่ะก็คือเนี่ยจะปรับแบบแก้มตอบแก้มอะไรอย่างงี้ส่วนดีเทลก็ปรับละเอียดลึกหน่อยนะก็ปรับแต่ดวงตาตากี่ชั้นคิ้วยังไงอะไรอย่างงี้นะไอ้ปรับผมได้เหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเซฟไอ้ไมเคิลแจ็คสันก่อนนะเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนอ่ะขอเซฟเนี่ยเห็นไหมก็จะขึ้นมาแล้วนะสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าผมจะปรับแต่งหน้าเนี่ยก็เนี่ยปรับอิสระมากเลยนะเนี่ยดูเนี่ยก็เนี่ยจะเอาตาอยู่นี่ก็ได้เนี่ยหัวเนี่ยคิ้วเนี่ยหัวหดหัวโตทำเป็นไอ้นานาเมกามายได้เนี่ยผมเห็นคนทำอยู่เนี่ยแล้วก็เนี่ยแกมต่อแล้วอีละเอียดก็เนี่ยก็ปรับแบบเนี่ยก็หางคิ้วหางตาเนี่ยละเอียดมากก็เหมือนเดอะซิมแหละฮะนะเนี่ยปากอะไรเงี้ยเนี่ยก็เหมือนเดอะซิมดีนะเนี่ยก็จะแต่งตัวปั่นๆก็ได้ไม่มีใครว่าหรอกนะแต่งตัวน่าเกลียดอุบาทก็ได้เนี่ยสภาพแล้วเนี่ยเนี่ยโอเคโอเคเลิกปัดเอาเรากลับเป็นเข้าสู่มูซันต่อนะนี่มูซันของเรานะส่วนเสื้อก็นะเสื้อก็แบบว่าเอาจริงผมอยากได้แบบเหมือนมันแต่งได้วันไหนนะคือเสื้อผมชอบระบบเสื้ออย่างนึงนะก็คือว่าามันจะแบ่งเป็นส่วนแบบเสื้อในกับเสื้อนอกก็คือบอกว่าอาจจะเปลี่ยนอาจจะเสื้อเชิ้ตอาจจะว่าเราเลือกเสื้อเชิ้ตเป็นถอดให้หมดเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพนะเนี่ยแก้ชิบเปื่อยไปก่อนนะแล้วผมจะใส่เสื้อแบบก็ได้อ่ะสวยนะแล้วก็ผมจะใส่เอาแวร์จะใส่เป็นผ้าเนี่ยเป็นแจ็คเก็ตเงี้ยเนี่ยผมชอบนะคือเดอะซีมรู้สึกจะไม่มีนะแบบเนี้ยเดอะซีมคือจะเป็นชุดแบบทั้งตัวไปเลยนะแต่นี่คือแบบเราสามารถใส่แยกชิ้นได้แบบผมจะเอาแบบเสื้อแบบใส่งี้แล้วก็แบบเสื้อแบบคลุมไปอย่างเงี้ยคือสับผมมันโอเคนะคือแบบสายแฟชั่นน่าจะชอบอยู่นะโอเคเดี๋ยวแว่นผมหายไปไหนใส่แว่นให้หน่อยอยากเป็นมูซันอ่ะมูซันแว่นไหนนะมึงเอ๊ะแกใส่แว่นไหนนะแว่นนี้ป่ะเนี่ยแว่นไหนก็จะไม่ได้ละเฮ้ยก็เรามีพรีเซตอยู่นี่ว่ะเรากดกลับใหม่โอเคนี่พอดีเลยโอเคเสื้อก็ได้อยู่นะแบบผมแต่งเป็นไมเคิลแจ็คสัน
เป็นแต่งเป็นบุซันดิเออบุซันสีอะไรสีดำปะดีเซิร์ตละนะแจ็คเก็ตเป็นสีดำมาแจ็คเก็ตสีดำมาอย่างงี้ๆนะเสื้อสีขาวเออเสื้อสีขาวเสื้อเป็นเสื้อแบบเสื้อมีกระดุมป่ะอ๋อเสื้อผูกเน็กไทด้วยโอเคก็เป็นเสื้อเชิ้ตป่ะเออเสื้อเชิ้ตเนี่ยคือแบบเนี้ยเออนี่บุซันเนี่ยเออนี่แล้วเสื้อจะเป็นสีแบบเปลี่ยนเน็กไทได้ป่ะเออเสื้ออันนี้มันดูนักเรียนไปมีเสื้อแบบได้บุซันอ่ะเสื้อนี้ก็ได้เปลี่ยนสีบางตัวก็เปลี่ยนได้บางตัวก็เปลี่ยนไม่ได้เนี่ยนี่นะเออนี่ก็ระบบสีก็เป็นแบบว่าแบบเป็นวงล้อเนาะก็แบบเนี่ยแต่งได้นะซับคัลเลอร์อดีเอ๋ไงชุดเมคัลเลอร์สีดำเล็กไทสีขาวโอเคเออประมาณนี้มูซันไม่ใช่ละผมต้องไปสีเออผมสีดำถูกแล้วนะมูซันทรงนี้แหละนะไมเคิลแจ็คสันดีนะกูจะแต่งเป็นใครวะเกงต้องเป็นเกงผ้าสีขาวหน่อยเกงผ้าสีขาวผ้าไม่ใช่ผ้ายีนนะเป็นผ้าเออนี่ก็ได้ได้อยู่นะมีผ้าอื่นไหมเออทำไมเสื้อมันโอ้โหนี่ก็คือเกงกีฬาไปกางเกงอันก็ได้อะไอ้นี่ดีกว่าไม่ใช่ผ้ายีนนะเป็นผ้าแล้วเราก็เปลี่ยนสีเป็นสีขาวได้ป่ะเออเนี่ยประมาณเนี้ยบูซันรองเท้าก็รองเท้าไม่เห็นรองเท้าอะไรดีเท้าผ้าใบเออเนี่ยบูซันเออนี่เราได้บูซันละเออนี่ไปเซฟเลยนี่นะแต่ตัวไม่เยอะเออแล้วก็มีให้เลือกแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอุปนิสัยเนาะซึ่งก็สุดจะละเอียดกว่าเดอะซีบิกมั้งเนี่ยจะมีอุปนิสัยแบบเป็นลีดเดอร์เป็นอะไรก็ว่าไปนะซึ่งแต่ละไอ้ก็จะส่งผลเช่นแบบว่าสมมติว่าอย่างperfectionist คือแบบว่าแบบพูดเพอร์เฟกต์อ่ะแบบว่าแบบเออเวลาทำอะไรผิดพลาดก็จะเครียดง่ายอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะเออก็แบบว่าก็เราไปอ่านดูนะก็คือเกมนี้ก็โหลดให้ทดลองเดโมฟรีนะคือลองไปอ่านดูว่าแต่ละอันมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะรู้สึกว่าเขาเห็นมีทดสอบด้วยก็คือเรื่องของเนี่ยไอ้ดีไซน์ออฟไลฟ์อันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายชีวิตเนาะซึ่งยังไม่เปิดในตอนนี้นะครับนะคือตอนนี้ให้เราเปิดเป็นแบบเขาเรียกว่าเปิดให้แบบว่าทดลองก่อนเนาะทดลองแบบสร้างตัวละครเนาะเนี่ยผมเซฟอ่ะอัปโหลดไปชื่อว่ามุสันมุสันจากมุชันไมเคิลแจ็คสันเนี่ยมุชันไมเคิลแจ็คสันตามสไตล์ผมเองเอาไปเอาไมเคิลแจ็คสันของเรานะถ่ายรูปก่อนถ่ายงั้นโอเคได้ละนี่มุกซันไมเคิลแจ็คสันของเราแล้วเพิ่มแท็กอะไรก็ได้นะก็เหมือนกับอัปโหลดไอ้ใน The Sim แหละนะก็เหมือนกันอัปโหลดไปนะอัปโหลดทุกแคนวาสโอเคเนี่ยมันก็จะอยู่ในแคนวาสตรงนี้นะเราสามารถโหลดไปได้นะมีรู้สึกมีคนสร้างปั่นๆด้วยเดี๋ยวผมเอาให้ดูอย่างเนี่ยมีสควิดเบิร์ดด้วยนี่นี่ผมเอาสควิดเบิร์ดมานี่ผมรอพี่สุดแคปนะครับนี่สควิดเบิร์ดสควิดเบิร์ดของเรานะลบเถิดเคิร์ดโอเคก็ลบแง่ก็ลบก็ง่ายๆครับก็ถอดถังขยะตรงนี้แล้วก็ลบไปเลยนะหลักก่อนสควิดเบิร์ดเคิร์ดอ่ะทำไมผมนึกถึงอิสระเวอร์ชันแบบว่าย้อมสีตัวเองเป็นสีฟ้ามากกว่าไม่ใช่สกิทเปิดเหมือนอิสระมากกว่าอีกเอ้ยพอไอ้นี่ก็ดูแต๋วไปโอเคก็นะเกมก็ไม่มีอะไรก็มาแค่สร้างตัวนะเออลืมไปตรงนี้คัสตอมไอออฟฟิศอันนี้คือสามารถคัสตอมได้เช่นแบบว่าแขนสั้นแขนยาวแขนกุดเนาะ
เออแล้วก็เสื้อแบบใส่กางเกงน่องเกงว่าไปนะรู้สึกผู้หญิงจะมีบ้างเนี่ยเอาดูผู้หญิงกับผู้หญิงมีอะไรอ๋อผู้หญิงมีแต่กระโปรงด้วยเออนี่นะก็เนี่ยก็เอวลอยเอวอะไรก็ว่าไปนะแขนสั้นแขนยาวว่าไปแขนแบบไหนเนี่ยผู้หญิงที่สุดแต่งเยอะกว่าเนี่ยเอาจริง เออโอเคก็เราสามารถคัสตอมตรงนี้ได้นะซึ่งก็เห็นระบบนี่มันรู้สึกไม่ค่อยละมันจะหลากหลายแต่แบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อ่ะคือมันเป็นแบบสร้างชุดด้วยตัวเองอ่ะประมาณนั้นเนี่ยก็แล้วแต่แบบไหนนะก็แต่สไตล์เลยนะโอเคแต่ผู้หญิงนี่เท่าที่เห็นนี่คือแบบว่าเลือกได้แบบผมสั้นนะเก่งนะขาสั้นเนี้ยก็กดติ๊กถูกไปไอเนี้ยเราจะได้แบบเป็นแบบใหม่แล้วก็เราก็ย้อมสีเอาหรือจะเพิ่มเท็กเจอร์นี้ก็ได้นะเราอัปโหลดอะไรก็ได้นะว่าผมใส่เสื้อสักตัวหนึ่งเสื้อแบบนี้ก็ได้มาเนี่ยอันนี้คือเป็นเสื้อที่เราแบบทำขึ้นมานะจะอยู่ในไอ้คัสตอมออฟฟิศตรงนี้นะซึ่งสับผมอยากให้มันหลากหลายกว่านี้นะตอนแรกหวังไว้สูงเยอะเลยไอ้ระบบตรงนี้นะเราสามารถสร้างภาพด้วย AI ก็ได้นะแต่ว่าพิมพ์ไปก็แคทนะแต่ว่าคอมผมมันโปเตโต้เกินไปนะมันอ่อนแอเกินไปที่จะใช้นะครับนะเนี่ยต้องมีการ์ดจออย่างน้อยต้องมีเมมโมรี่อย่างน้อย8นะอะไรอย่างงี้ใช้การ์ดจอนี้อะไรก็ว่าไปโอเคการ์ดจอไม่พอนะแรงไม่พอที่เอกนะเสื้ออะไรหกชาติไอ้ที่อะไรเนี่ยนะเราสามารถปรับได้นะก็แบบปรับสเกลก็ทำไมสเกลฮะปรับสเกลอะไรเงี้ยไม่เหมือนลูกชาติเลยอ่ะนะมันก็ระบบก็ผิดเพี้ยนหน่อยนะเนี่ยเหมือนละเนี่ยลายสุขชาติเนี่ยโอเคอันนี้โพสิชันอันนี้คืออะไรไอ้ผมอยากรู้นี่คืออะไรอ๋อปรับไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นลูกชาติไทยมันบุ้มรักเหมือนเดิมอยู่แล้วฮะก็ปรับเนี่ยไอเทียการเป็นลูกคอสเตริกาไปแล้วเนี่ยนี่คอสตาริกาของเราแค่ปรับไอ้ vertical position นี่คือกลายเป็นธงแบบนี้เลยเย้นี่ธงชาตินะนี่โอเคก็เนี่ยก็ปรับได้อิสระเลยนะสำหรับผมว่าแบบThe Sim ควรจะมีเนาะแบบเนี้ยผมอยากได้จริงๆนะโอเคนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรสุดท้ายแล้วก็เรากด complete ไปก็ไม่มีอะไรก็ว่ามันนะมันอยู่ในช่วงของเขาเรียกว่าเนี่ยเรากดคอนพีไปนะเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะก็แบบสร้างครอบครัวแล้วนะอันนี้คือถ้าตัวเกมหลักออกมาจริงๆก็จะขึ้นแบบนี้แหละแล้วก็สัมมิทไปนะแล้วจะมีแมวนะเฮ้ยน้องแมวแมวนะผมว่าคนไม่สนใจเล่นเกมแล้วคนสนใจแมวมากกว่านะนี่เหมือนเรื่องเราบอกเป็นพระเจ้านะแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนพนักงานเหมือนบริษัทแบบวิทยาศาสตร์ทดลองมนุษย์อะไรมากกว่าโอเคนะก็จะเป็นเมืองโดวอร์มิสเบย์ว่าไปนะซึ่งเล่นไม่ได้นะครับนะเพราะว่าอยู่ในช่วงเดโมนะครับนะนี่นะว่าเนี่ยเราตัวเกมจะไปออกมานะแล้วเราจะกลับมาใหม่โอเคก็ไม่มีอะไรเราก็หากดแอสตีตรงนี้ได้นะก็คือแบบรอติดตามข่าวสารต่อไปนะนี่แหละเราแค่กดสร้างตัวละครไปนะเพราะว่าไม่มีอะไรนะคือจบแล้วนะสำหรับไอโหมดเดโมอันนี้นะลืมไปนะเดี๋ยวผมกลับไปก่อนกลับไปก่อนโอเคผมลืมไปจะมีโหมดถ่ายรูปเนาะนี่ก็เหมือนกับแบบผมไม่อยากพูดถึงเกมนั้นวะแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นโหมดถ่ายรูปเนาะเราสามารถจับสีฟ้าสีดำสีดำก็ได้ครับเหมือนมูซันดีแล้วก็ปรับท่าโพสนะโพสแบบไหนนะนี่นะก็นี่แล้วก็เลือกฉากได้เนาะนี่ฉากท็อปเพลย์สีงามนะโอ้ยมูซันโดนนั่นละนี่นี่หน้าเหมือนมูซันมากนะโอเคโพสท่าหน้าตาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสหรือแบบหน้าบึ้งๆโอ้ตกใจนะนี่นะปรับแสงได้นะโอ้โหปรับแสงได้อะเป็นเมนไลท์เป็นแสงสีขาวใช่ไหมเถอะนะเป็นแบ็คไลท์นะแบบแสงจากด้านหลังนะโอ้โหนะผมไม่รู้เรื่องแสงเลยนะจัดแสงไงจัดไม่เป็นนะ
ผมจบวิศวะคอมไปจบช่างถ่ายภาพนะโอเคโอเคก็ถ่ายรูปว่าไปนะถ่ายรูปไปนะจับแอคนิดหน่อยถ่ายรูปลงโซเชียลนะแชร์ในกลุ่มได้นะแล้วก็อีกโหมดนึงที่ผมไม่ได้อธิบายคือโหมดไอ้ Facial Capture เพราะว่ามันต้องใช้ตอนนี้มันรองรับแค่ iOS นะครับนะซึ่งของผมใช้เป็น Android นะมันไม่รองรับ Android นะเนี่ยบอกว่าiOS only นะครับนะผมใช้ Android นะผมใช้ไม่ได้ตามนั้นนะก็ใครมีมือถือเป็น Apple iOS อะไรก็สแกนแล้วมาลองได้เลยนะเกี่ยวกับเฟซนี้นะผมอยากลองมากนะแต่ว่าลองไม่ได้นะผมเป็น Android นะไม่ใช่ iOS โอเคกับตามนั้นแหละนะครับนะสำหรับวันนี้ก็จบไปกับไมเคิลแจ็คสันของเราดีกว่าดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเย้